ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลก็ก่อนที่จะจบในเรื่องของหัวใจนะครับเมื่อกี้พี่นึกขึ้นมาได้ว่าพี่ลืมพูดไปประเด็นหนึ่งก็คือคำว่า double circulation เนี่ยที่บอกว่าตัวการที่เลือดมันจะหมุนครบ1รอบเนี่ยมันต้องผ่านหัวใจ2รอบใช่ไหมครับก็เลยเรียกว่า double circulation ในส่วนของหัวใจซึ่งการที่มันผ่านหัวใจ2รอบเนี่ยคือเลือดทั้งหมดในร่างกายเนี่ยมันต้องผ่านตัว circulation ของ2ระบบระบบแรกก็คือส่วนของ body นะครับ ก็คือเป็นเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับอีกระบบนึงก็คือมันต้องผ่านตัวปอดนะครับในกรณีของคนนะครับตัวในกรณีที่ผ่านบอดี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น systemic circulation นะถ้าในกรณีที่ผ่านปอดเราจะเรียกว่า pulmonary circulation ซึ่งถ้าเราลองคิดให้มันสอดคล้องกับภาวะแก้มในหัวใจตายถ้าไม่เกิด heart failure เนี่ยในกรณีถ้าเป็นซีกขวาตายนะครับก็คือผลที่ตามมาก็คือเลือดที่แทนที่ควรจะบีบตัวแล้วก็ส่งเลือดไปยังปอดเลือดมันก็จะไปปอดน้อยใช่ไหมครับก็แสดงว่าผลที่ตามมาก็คือ pulmonary circulation ก็จะเสียไปนะครับแต่ในกรณีเลือดในกรณีที่ด้านซ้ายเฟลเลียแทนด้านซ้ายมันจะต้องบีบเลือดไปยังบอดี้ใช่ไหมครับก็แสดงว่าถ้าเป็นเลฟไซด์ฮาร์ทเฟลเลียเนี่ยซิสเมกซ์เซอร์คูลเลชันก็จะเป็นตัวที่เสียนะครับก็คือมันจะเหมือนแบบคิดว่าเลือดไปเลี้ยงตัวซิสเมกน้อยลงแต่เลือดดันไปทางที่พัลมอนารีมากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าไลซายฮาร์ดเฟลเลียเลือดไปเลี้ยงพัลมอนารีซิสเคิลเลชันน้อยลงแต่ว่ามันจะหันที่ซิสเมกซิสเคิลเลชันมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายสำหรับตัวหัวใจเองเนี่ยที่เมื่อกี้ลืมพูดไปด้วยก็คือตัวเอ็กโตคาร์ดิโอแกรมนะครับหรือว่าเอ็กโตคาร์ดิโอกราฟีมันคืออะไรมันก็คือการตรวจวัดขึ้นไฟฟ้าของหัวใจนะครับซึ่งเราจะเรียกว่า EKG นะหรือว่า ECG ก็ได้เพราะมันย่อมาจากคำว่าElectrocardiogram นะครับซึ่งเป็นการวัดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากหัวใจโดยวัดบริเวณผิวหนังนะครับซึ่งไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดอยู่ในหัวใจในเซลล์ถูกไหมเพราะฉะนั้นกราฟที่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้สื่อความเปลี่ยนแปลงสารไฟฟ้าในเซลล์โดยตรงแต่ว่ามันเป็นการสื่อที่ผ่านตัวผิวหนังอีกทีนึงนะครับมันก็จะมีกราฟส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น P-wave QRS complex แล้วก็ T-wave นะครับซึ่งตัวเวลาเราดูว่าเต้นปกติหรือเปล่าก็ต้องดูที่ความเร็วใช่ไหมครับซึ่งความเร็วก็ดูที่ระยะห่างจาก
R wave 1ไปยังอีก R wave 1ตัวนี้ก็จะดูความเร็วได้นะครับก็ค่อยไปเรียนละเอียดอีกทีหนึ่งในช่วงมหาลัยก็แล้วกันนะครับคราวนี้ก็จะจบสิ่งที่เกี่ยวกับหัวใจจริงๆละต่อมาเราก็จะขึ้นในส่วนที่เป็นระบบหลอดเลือดนะครับระบบหลอดเลือดในร่างกายก็จะแบ่งเป็น3 system นะครับก็คือมี arterial system ก็คือระบบหลอดเลือดแดง venous system หลอดเลือดดำแล้วก็ capillary system นะครับซึ่งหลอดเลือดแดงเนี่ยแต่ระบบหลอดเลือดเนี่ยก็จะมีขนาด vessel ซึ่งแตกต่างกันในกรณีของ arterial system เองเนี่ยก็จะแบ่งจาก vessel ที่มีขนาดใหญ่สุดไปขนาดเล็กดังนี้ก็คือใหญ่สุดก็ต้องเป็นก็คือเอลต้านะครับใหญ่ลงมาหน่อยก็จะเป็นอาร์เทอรี่และเล็กสุดในระบบหลอดเลือดแดงเนี่ยก็คืออาร์เทริโอเอลต้ามันเป็นหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจอะไรก็ตามที่มันใกล้หัวใจเนี่ยมันก็จะยิ่งใหญ่ยิ่งปลายก็จะยิ่งเล็กนะครับเอลต้าเองก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ช่วงด้วยกันก็คือ ascending aorta aortic arch ก็คือบริเวณที่มันกำลังโค้งไปนะครับแล้วก็ descending aorta ก็คือส่วนที่มันกำลังลงมาวกลงมาแล้วก็ thoracic aorta ก็คือเอลต้าที่ผ่านช่องอกนะครับแล้วก็ถ้ามันเลยกำลังลงไปแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่า abdominal aorta ซึ่งเอลต้าเป็นหลอดเลือดที่ มีขนาดใหญ่นะครับที่สำคัญเนี่ยมันมี elastic fiber เยอะเพราะฉะนั้นผนังมันจะมีความยืดหยุ่นอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวความดันในออต้ามันเยอะนะครับถ้ามันไม่ยืดหยุ่นก็มีโอกาสที่จะแตกได้นะครับงั้นตัวมันก็ต้องทำให้ยืดหยุ่นเข้าไว้นะครับพอผ่านออต้ามาก็จะเจอกับเส้นเลือดที่เป็นอาร์เทอรี่นะครับก็จะมีอีลาสติกไฟเบอร์น้อยกว่าตัวของออต้านะครับแล้วก็ขนาดก็จะเล็กลงนะครับก็นึกถึงอาร์เทอรี่ที่ไปเรียงมาเส้นนะครับหรือว่าเรียงตามออร์แกนต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นอาร์เทอรี่นะครับเล็กลงจากอาร์เทอรี่ลงไปก็จะเป็นกลุ่มของอาร์เทอริโอซึ่งตรงนี้เป็นเวสเซลที่คุมความดันเลือดคุมความดันเลือดว่าความดันเลือดจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวของสมูทมัสเซิลเซลย่อว่า SMC นะขึ้นอยู่กับสมูทมัสเซิลเซลที่มันล้อมรอบตัวอาร์เทอริโออยู่ว่าถ้ามันมีการบีบตัวของสมูทมัสเซิลเนี่ยก็จะทำให้ความดันเลือดสูงขึ้นนะครับโดยที่ระบบ arterial system เองเนี่ย pressure ก็จะไล่จากสูงไปต่ำก็คือเอลต้าจะมี pressure สูงสุดรองมาคือ artery แล้วก็ arterio มีความดันน้อยสุดนะครับแล้วก็ถ้าเราเลือดในระบบนี้ถ้าเกิดขาดมันจะก็จะเลือดมันก็จะไหลแรงเพราะว่าตัว pressure ของระบบนี้มันสูงนะครับแล้วก็เลือดก็จะหยุดยากด้วยแต่ว่าระบบ atrial system เนี่ยมันจะไม่มีลิ้นกั้นซึ่งจะแตกต่างกับตัวระบบเวนนะครับเพราะว่าตัว pressure มันสูงอยู่แล้วเพียงไง pressure ก็ไล่ให้เลือด
วิ่งจากเพรสเชอร์สูงไปยังเพรสเชอร์ต่ำเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีลิ้นนะครับเพราะเลือดมันไหลไปเองได้นะครับเพราะว่าเพรสเชอร์ตัวนี้มันเกิดจากการที่หัวใจบีบตัวส่งมานะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของวีนัสซิสเต็มวีนัสซิสเต็มมันก็จะต่างกับตัวของอาร์เทเรียลซิสเต็มตรงที่ว่าเพรสเชอร์มันจะต่ำกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอาศัยลิ้นเป็นตัวกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับเพราะว่าตัววีนัสซิสเต็มเนี่ยมันจะเป็นทางกลับของเลือดหลังจากที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆแล้วเวลากลับสู่หัวใจเนี่ยก็ต้องใช้ระบบนี้นะครับซึ่งระบบนี้มันจะมีความดันที่ต่ำกว่าระบบ arterial system นะครับแล้วในกรณีที่บางอวัยวะบางตำแหน่งของบางอวัยวะเนี่ยมันต้าน gravity ก็คือต้านแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ลิ้นเพื่อไม่ให้ตัวเลือดเนี่ยตกกลับลงไปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูต่อไปนะครับก็สำหรับชนิดของหลอดเลือดที่อยู่ในวีนัสซิสเต็มนะครับก็ถ้าไล่ตั้งแต่ขนาดจากใหญ่ไปเล็กก็ไล่ได้ตั้งแต่วีนัสคาวาก็คือเป็นเวสเซลที่ติดกับตัวไลเอเทเรียมนะครับก็จะมีทั้งซูพิเลียแล้วก็อินฟิเลียนะครับซูพิเลียก็จะรับเลือดดำจากส่วนบนของร่างกายคือหัวแล้วก็แขนส่วนอินฟิเลียก็จะรับเลือดดำจากด้านล่างคือท้องแล้วก็ขานะครับต่อจากเวนาคาวาก็จะเป็น ก็จะเป็นเวนนะครับซึ่งเวนพวกนี้ก็จะให้เลือดรวมกันมาเทสู่เวนาคาวานะครับแล้วก็เลยจากเวนไปเวนูก็คือเป็นถ้าลงท้ายด้วยอูเนี่ยก็คือจะหมายถึงว่าเป็นอะไรที่เล็กๆก็คือจะเทเข้าสู่เวนโอเคที่ทำเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากเพรสเชอร์ในวีนัสซิสเต็มมันต่ำนะครับลักษณะเลือดที่ไหลก็จะเป็นเลือดที่ไหลเอื่อยไหลไม่แรงเพราะฉะนั้นเวลามีการบาดเจ็บเนี่ย เลือดก็จะไหลออกมาไม่แรงแล้วก็หยุดง่ายกว่า arterial system นะครับ ซึ่งการไหลของตัวเลือดในระบบ venous system เนี่ยมันอาศัยสิ่งช่วยอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือตัวของสมูทมัสเซิลที่อยู่ตามผนังหลอดเลือดนะครับเวลาสมูทมัสเซิลในผนังหลอดเลือดมันบีบตัวเนี่ยก็จะช่วยให้ไล่เลือดกลับสู่หัวใจได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกในการที่ให้เลือดเคลื่อนที่นะครับวิธีที่สองก็คือจะใช้การบีบตัวของกล้ามเนื้อลายหรือ skeletal muscle บีบตัวก็คือเวลาที่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลายเนี่ย มันก็จะไปบีบตัวเวนด้วยเวนก็จะถูกบีบเลือดในเวนก็จะบังคับให้ไหลย้อนกลับขึ้นไปต้านแรงโน้มถ่วงนะครับตัววาล์วเองเนี่ยก็จะถูกบังคับให้เปิดขึ้นเพราะว่าความดันหลังบริเวณที่มีการบีบตัวของกล้ามเนื้อลายเนี่ยมันสูงกว่าวาล์วก็จะถูกเปิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับตัวของอันนี้ก็จะเป็นเวนตอนช่วงที่ตัวเซเลตัลมัสเซิลหรือกล้ามเนื้อลายที่ยังไม่บีบตัวนะครับแต่ถ้ามันเกิดการบีบตัวขึ้นเพเชอร์บริเวณนี้ก็จะเยอะพอเพเชอร์บริเวณสมมติส่วนบนเยอะคือปุ๊บมันก็จะมีแรงผลักให้กับต้านแรงโน้มถ่วงกลับขึ้นไปยัง
เพื่อที่จะกลับคืนสู่หัวใจนะครับตัววาล์วตัวนี้ก็จะถูกเปิดขึ้นตัววาล์วก็จะถูกเปิดออกเพราะเพรสเชอร์ด้านหลังมันสูงนะครับในทางเดียวกันด้านล่างเพรสเชอร์ตัวนี้ก็จะสูงแต่ว่าตัววาล์วเนี่ยมันมีทิศทางที่จะเอื้อมหน่วยให้เลือดไหลย้อนกลับขึ้นไปข้างบนนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้เลือดตกกลับลงมาเนี่ยวาล์วก็ยังสามารถปิดได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลานั่งเครื่องบินนานๆแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ขยับขาเลือดบางทีมันก็จะการที่จะไหลย้อนกลับขึ้นหัวใจของเลือดในหลอดเลือดดำเนี่ยก็จะไม่ดีใช่ไหมครับเลือดมันก็จะค้างก็คือเกิดภาวะสเตซิสก็คือเลือดค้างไม่ไหลกลับคืนสู่หัวใจตอนนี้ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะทรอมโบซิสขึ้นก็คือเลือดแข็งตัวพอเลือดแข็งตัวตรงนี้ปุ๊บก็ทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดซึ่งในกรณีที่สมมุติว่าไอ้ก้อนเลือดที่มันแข็งตัวนี้มันหลุดออกไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะหลุดไปยังตัวเซอร์คูลเลชันเพราะไงมันก็ต้องเข้าหัวใจมันอาจจะหลุดไปยังผ่านหัวใจใช่ไหมครับแล้วก็ไปยังปอดแล้วมันก็จะสามารถหลุดไปอุดแคปปิลารี่ในปอดได้ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เป็นอันตรายต่อปอดก็จะมีเลือดออกที่ปอดแล้วก็หายใจลำบากแล้วก็มีอาการเจ็บหน้าอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งเครื่องบินหรือว่านั่งอะไรนานๆเนี่ยก็ควรจะขยับขาเพื่อที่ให้ venous return ดีนะครับเพื่อให้เลือดในระบบเวนเนี่ยไหลกลับสู่หัวใจได้แล้วก็ไม่เกิดภาวะ stasis แบบนี้นะครับในกรณีบางภาวะถ้ามันเป็นเวนที่อยู่บริเวณผิวนะถ้าเรายืนนานๆแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เพรสเชอร์ค้างอยู่ในระบบเวนเยอะเพรสเชอร์ก็จะค้างอยู่ตรงนี้เยอะพอเพรสเชอร์ค้างเยอะมันก็จะถ่างตัววาล์วจากปกติมันก็ปิดดีอยู่ใช่ไหมพอเพรสเชอร์ค้างเยอะมันก็จะถ่างวาล์วมันก็จะทำให้หลอดเลือดโป่งออกก่อนแล้วมันก็จะทำให้วาล์วมันห่างออกจากกันด้วยนะครับตัววาล์วมันก็จะเสียนะแล้วก็ตัวหลอดเลือดดำเนี่ยมันก็จะไดเลทก็คือขยายออกก็ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดขอดได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเจอในกรณีที่คนยืนนานๆหรือว่าก็คนอ้วนซึ่งมีเพรสเชอร์ในช่องท้องเนี่ยเยอะมันก็เลยเพรสเชอร์แบ็กกลับมาบริเวณหลอดเลือดที่ขาทำให้เพรสเชอร์ตรงนี้มันค้างเยอะก็ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดขอดนะครับก็จะมีอาการปวดนะครับวิธีที่3ในการที่จะให้ตัวของเลือดดำกลับเข้าสู่หัวใจเนี่ยก็คือการหายใจเวลาหายใจเข้าเนี่ยตัวซิกเคสมันมีปริมาณมากขึ้นความดันภายในทรวงอกก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเลือดที่ไหลกลับมาเนี่ยกลับมาสู่ความดันที่ต่ำกว่ามันเนี่ยมันก็จะไหลเข้ามากับเข้ามาดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็น3วิธีในการที่ทำให้เลือดดำไหลกลับสู่หัวใจนะครับต่อมาก็จะขึ้นระบบแคปิลารีแคปิลารีเป็นระบบหลอดเลือดที่ไม่มีกล้ามเนื้อไม่เหมือนกับ
artery system หรือว่า venous system ทำสาเหตุที่มันไม่มีกล้ามเนื้อเพราะว่า capillary เนี่ยมันต้องการความบางมันต้องบางเพื่อที่จะเป็นแหล่งหรือเป็นตำแหน่งที่ทำให้มีการแลกเปลี่ยนสารแลกเปลี่ยนสารนะครับโดยที่คุณสมบัติของตัว capillary เองเนี่ยก็จะเป็น vessel ที่เล็กสุดผนังบางสุดพื้นที่ผิวมากสุดเมื่อเปรียบเทียบรวมทั้งร่างกายนะครับแล้วก็เลือดไหลผ่านช้าสุดซึ่งคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนสารทั้งสิ้นนะครับซึ่งผนังเราเลือดฝอยมันไม่มีชั้นกล้ามเนื้อในที่นี้ก็คือมันบุด้วยเอนโดทีเลียมอย่างเดียวเลยเอนโดทีเลียมคืออะไรเอนโดทีเลียมคือเซลล์เยื่อบุที่บุตามผนังหลอดเลือดก็คือถามว่าตัวของเวนตัวของอาร์เทอรี่ก็จะมีเอนโดทีเลียมอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าถัดจากเอนโดทีเลียมไปในกรณีของอาร์เทอรี่หรือเวนเนี่ยก็จะมีชั้นของสมูทมัสเซิลอยู่นะครับแต่ว่าในกรณีของคาปิลารี่มันจะไม่มีสมูทมัสเซิลนะครับมันจะเป็นเอนโดทีเลียมซึ่งเอนโดทีเลียมของสมูทมัสเซิลของคาปิลารี่เนี่ยก็จะมีได้หลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าคาปิลารี่ในเวลานั้นน่ะมันฟิกให้สารเข้าออกได้มากน้อยเพียงใดนะครับในกรณีของสมองเนี่ยสมองเป็นในเวลาที่สำคัญมันไม่ต้องการให้สารแปลกปลอมผ่านเข้ามาเพื่อที่อาจจะทำให้รบกวนการสร้างหรือหรือว่าการส่งสัญญาณประสาทมันก็เลยมีคาปิลารี่ที่เอนโดทีเลียมเนี่ยอยู่ติดกันมากๆเพราะฉะนั้นสารมันสารในการแลกเปลี่ยนผ่านจากคาปิลารี่ไปยังเนื้อสมองเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่าเอนโดทีเลียมเนี่ยมันอยู่ติดกันมากนะครับแล้วมันก็จะมีจังชันเชื่อมติดกันไม่ให้สารผ่านระหว่างเอนโดทีเลียมเซลล์ได้นะครับแต่กรณีของตับแบบเนี้ยเอนโดทีเลียมจะอยู่ห่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีรูระหว่างเอนโดทีเลียม2เซลล์ที่มันติดกันแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะเอื้อมหน่อยต่อการแลกเปลี่ยนสารสารก็จะผ่านเอนโดผ่านตัวคาปิลารี่ในตับได้ง่ายกว่าคาปิลารี่ในสมองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพให้แสดงเห็นว่าตัวมันจะมีระบบ2ระบบ3ระบบก็คืออาร์เทอรี่คาปิลารี่แล้วก็เวนตัวระบบอาร์เทอรี่ก็คือลำเลียงเลือดที่ออกจากหัวใจมายังอวัยวะซึ่งอวัยวะนั้นก็ต้องการอาหารต้องการออกซิเจนเพื่อใช้ในการสลายสารอาหารให้ได้พลังงานออกมาใช้ในอวัยวะนั้นๆระบบที่แลกเปลี่ยนคือเป็นแคปิลารีแล้วพอแลกเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเลือดดีก็จะกลายเป็นเลือดเสียก็คือมีออกซิเจนน้อยก็จะกลับสู่หัวใจโดย venous system นะครับ ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็น capillary เป็น artery หรือ vein เนี่ยก็ต้องมีเซลล์บุ vessel ชั้นในสุดก็คือ endothelium ก็คือเซลล์พวกนี้นะครับสังเกตว่าถ้าในกรณีของ vein ก็จะมี valve ด้วยนะครับก็เป็นส่วนของ endothelium ที่ยื่นออกมานะครับถัดออกไปเนี่ยตัวของ artery เองก็จะมีelastic tissue อยู่เยอะนะครับแล้วจะมี smooth muscle ซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ย artery จะมีจำนวน
ของจำนวนชั้นของสมุดมาสเตอร์เซลล์มากกว่าตัวของเวนนะครับและชั้นล่างสุดก็จะเป็นพวกconnective tissue คลุมอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราเทียบระหว่างลูเมนของอาร์เทอรี่กับเวนเนี่ยก็จะพบว่าลูเมนของอาร์เทอรี่มันจะเล็กกว่าเวนนะครับความแต่ว่าความหนาของอาร์เทอรี่จะหนากว่าเวนเนาะ ความดันในอาร์เทอรี่ก็เลยมากกว่านะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแคปปิลารีนะเป็นรอยต่อระหว่างเลือดดีกับเลือดเสียนะครับโดยที่รอยต่อระหว่างอาร์เทเรียลไปยังแคปปิลารีเนี่ยมันจะมีหูรูดที่ควบคุมทิศทางการไหลของเลือดในแคปปิลารีหูรูดที่เชื่อมระหว่างอาร์เทเรียลกับแคปปิลารีตรงนี้เราเรียกว่าพรีแคปปิลารีสฟิงเตอร์นะครับมันเป็นหูรูดมันไม่ใช่ลิ้นทำหน้าที่กำหนดทิศทางการไหลของเลือดในแคปปิลารีนะครับคราวนี้ก็จะมาเจาะลึกกันที่แคปปิลารีกันบ้างว่าการแลกเปลี่ยนที่แคปปิลารีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับการแลกเปลี่ยนที่แคปปิลารีเองเนี่ยเราก็ต้องดูสิ่งที่อยู่ในแคปปิลารีก่อนมันก็ต้องมีเลือดถูกไหมครับซึ่งเลือดก็จะมีตัวของโปรตีนชนิดนึงที่สำคัญกับเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้คืออัลบูมินนะแล้วก็ตัวเลือดเองเนี่ยก็จะมีส่วนของวอลลุ่มของบัตรก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักถูกไหมครับมีส่วนที่เป็นของเหลวเป็นองค์ประกอบหลักแล้วก็จะมีเม็ดเลือดมีสารอาหารต่างๆมากมายนะครับ การแลกเปลี่ยนที่แคปปิลารีจะเกิดได้ดีขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะอันแรกก็คือขึ้นกับเพรสเชอร์ในแคปปิลารีเพรสเชอร์ Pressure ตัวนี้ก็คือเกิดจากตัวฟลูอิดที่มันอยู่ในแคปปิลารีเพรสเชอร์ตัวนี้เราเรียกว่าไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์นะครับถ้ายิ่งมีของเหลวที่ข้างคาอยู่ในแคปปิลารีมากไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์มีทิศทางออกจากแคปปิลารีไปยังinterstitial fluid นะครับก็คือเป็น fluid ที่อยู่ภายนอกหรือว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกก็คือใช้คำว่า interstitium ก็ได้นะก็คือตรงนี้ลงท้ายด้วย um pressure อันที่สองก็คือ oncotic pressureก็เป็นเพรสเชอร์ที่เกิดจากตัวอัลบูมินนี่แหละนะเพรสเชอร์ตัวนี้ก็มีทิศทางที่จะดูดน้ำเข้าสู่หลอดเลือดก็ไฮโดรไซด์เพรสเชอร์เป็นลูกศรเลขหนึ่งก็แล้วกันออนคอติกเพรสเชอร์ก็จะเป็นเลขสองเพราะฉะนั้นยิ่งมีอัลบูมินเยอะๆออนคอติกเพรสเชอร์ก็จะเยอะก็จะมีแรงในการดูดน้ำเข้าสู่หรือว่าดูดสารเข้าสู่ตัวของแคปปิลารีนะครับอันที่สามก็คือไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ของอินเตอร์ซิเชียลฟลูอิดหรือของอินเตอร์ซิเชียมอันนี้คือของเลือดนะถ้าเราดูทิศทางมันเป็นไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ก็แสดงว่าถ้าอินเตอร์ซิเชียมมันมี
น้ำหรือว่ามันมีอะไรอยู่เยอะเนี่ยทิศทางของมันก็จะวิ่งเข้าหาวิ่งมันก็จะวิ่งออกจาก interstitium A แล้วก็เข้าสู่หลอดเลือดใช่ไหมครับมันเองก็จะเป็นหมายเลข3ด้านสุดท้ายคือเป็น oncotic pressure ของ interstitium ก็จะมีทิศทางวิ่งเข้าหาตัว interstitium เลข4ซึ่งการที่สารมันจะผ่านหรือว่ามีแรงผลักดันให้ออกจากแคปิลารีได้ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเพรสเชอร์เหล่านี้นะครับโดยที่ผลรวมไม่ขึ้นกับผลรวมของไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์กับออสโมติกเพรสเชอร์นะครับคือต้องเอาแรงพวกนี้มาบวกลบกันนะพูดง่ายๆคือเอาสมมุติถ้าเราพิจารณาแรงที่จะดันน้ำหรือว่าสารที่อยู่ในแคปิลารีออกไปเนี่ยก็ต้องเอาเพรสเชอร์1บวกกับเพรสเชอร์ที่4ลบกับ2บวกกับ3แบบนี้ถ้า1กับ1ลบกับ4ชนะ2บวกกับ3เพราะฉะนั้นแรงดันสุทธิมันก็จะมีทิศทางที่จะออกนอกแคปิลารีไปยังอินเตอร์ซีเชียมนะครับซึ่งมันก็จะมีแรงดันตรงนี้แหละที่ทำให้สารหรือว่าน้ำในเลือดเนี่ยถูกกรองออกไปยังอินเตอร์ซีเชียมว่าในอินเตอร์ซีเชียมของเราเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีพวกน้ำมีแร่ธาตุมีกลูโคสคือสารโมเลกุลเล็กถึงจะสามารถผ่านตัวของแคปิลารีไปได้แต่ว่าพวกเม็ดเลือดแบบเม็ดเลือดแดงแบบนี้พวกโปรตีนขนาดใหญ่ๆแบบนี้มันก็จะไม่อนุญาตให้ผ่านไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ในกรณีของไลซาฮาร์ดเฟลเลียเลือดมันกลับสู่หัวใจห้องด้านขวาไม่ดีก็คือมันไม่สามารถปั๊มส่งไปยังปอดได้เลือดก็จะค้างอยู่ที่ systemic circulation มันเลือดก็จะอยู่ในนี้เยอะถูกไหมครับก็แสดงว่า hydrostatic pressure ในภาวะของ right side heart failure จะเพิ่มขึ้นมันก็จะมีการมีแรงดันในการกรองให้พวกน้ำและธาตุอะไรพวกนี้ออกไป interstitium ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการมันก็เลยเกิดอาการบวมขึ้นซึ่งการบวมตัวนี้ก็จะเป็นบวมบริเวณที่มี gravity ตกไปอย่างเช่นเรนขานะครับ หรือในกรณีของคนที่เป็นโรคตับเรารู้ว่าตับสร้างอัลบูมินถูกไหมครับพอคนที่เป็นโรคตับอัลบูมินก็จะถูกสร้างน้อยลงหมายความว่าตัวของ oncotic pressure ก็จะลดลงก็จะไม่มีแรงที่จะพยายามดูดน้ำหรืออะไรพวกเนี้ยดูดฟลูอิดกลับเข้าสู่ vesselน้ำก็จะค้างอยู่บริเวณ peripheral tissue ก็จะเกิดการบวมได้เหมือนกันนะครับบางคนที่เป็นโรคตับก็จะมีตัวบวมได้นะซึ่งโดยปกติแล้วก็จะมีของเหลวที่ถูกฟิลเตอร์ออกมายัง interstitium อยู่มันก็เลยมีคำว่า interstitial fluid เกิดขึ้นซึ่งของเหลวตัวนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลับเข้าสู่ circulation อีกครั้งได้ยังไงนะครับมันสามารถกลับเข้าสู่ circulation ได้ก็เพราะว่ามันมีระบบ vessel อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น lymph vessel นั่นเองก็จะมี lymph capillary คือส่วนที่เป็นสีเขียวมันจะแตกต่างกับระบบหลอดเลือดก็คือระบบหลอดเลือดมันจะเป็น มี2ทางคือทางขาไปแล้วก็ทางขากลับเป็นวงจรไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวของลิมเวสเซลเนี่ยหรือลิมแคปิลารีเนี่ยปลายนั้นเนี่ยมันจะตันนะครับก็คือเป็นปลายที่อยู่บริเวณอินเตอร์ซีเชียมตัวลิมแคปิลารีเองก็จะมีความสามารถในการดูดอินเตอร์ซีเชียมฟลูอิดที่ถูกกรองจากตัวแคปิลารีออกมาให้มันค้างๆอยู่ในอินเตอร์ซีเชียมเนี่ยตัวลิมแคปิลารีก็จะดูดฟลูอิดเหล่านี้กลับนะครับแล้วก็จะไป
รวมตัวกับแล้วมันก็จะเทให้แก่เวนนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยไปพูดรายละเอียดอีกทีนึงในระบบน้ำเหลืองนะครับคราวนี้ก็จะให้เห็นภาพรวมของ3ระบบหลอดเลือดที่พูดไปแล้วนะครับก็คือเรามีหัวใจนะครับซึ่งหัวใจสมมุติถ้าได้รับการฟอกเลือดได้เป็นเลือดดีแล้วเนี่ยตัวเลฟเวนทริคเกิลก็จะส่งไปยังเอลต้าเพื่อที่จะไปเลี้ยงบอดี้เอลต้าก็จะผ่านอาร์เทอรี่ซึ่งมีความดันลดลงมีขนาดเล็กลงแล้วก็ไปยังอาร์เทริโอจากอาร์เทริโอก็จะไปยังแคปิลารีก็เกิดการแลกเปลี่ยนสารตรงนี้จากแคปิลารีก็จะไปเวนนูไปเวนแล้วก็จะกลับสู่เวนาคาวาแล้วเวนาคาวาก็จะส่งเลือดกลับสู่หัวใจนะครับสารอันนี้ก็จะอยู่ในระบบของ arterial system ซึ่งบรรจุเลือดดีนะครับส่วนสารอันนี้ก็จะอยู่ใน venous system นะครับ ต่อมาก็คือพูดเปรียบเทียบสรุประบบ artery vein แล้วก็ capillary ให้ฟังนะครับอันแรกก็คือมองในแง่ว่ามันมีทิศทางไปไหนถ้าเป็นระบบอาร์เทอรี่ก็คือจะมีทิศทางจากหัวใจไปยังอวัยวะอื่นๆนะครับถ้าเป็นระบบเวนก็จะมีทิศทางจากตัวของอวัยวะกลับคืนสู่หัวใจนะครับถ้าเป็นระบบของแคปิลารีก็คือจะอยู่ระหว่างตัวอาร์เทเรียลกับเวนูนะครับต่อมาก็จะเปรียบเทียบในแง่ของลิ้นนะระบบอาร์เทอรี่มันจะไม่มีลิ้นเพราะว่าการส่งผ่านเลือดในระบบอาร์เทอรี่ก็คือใช้ความดันที่มากจากการที่หัวใจมันบีบตัวลงมาสู่เอลต้าแล้วก็เพชเชอร์ว่าจะส่งต่อไปยังอาร์เทอรี่อาร์เทอริโอนะครับส่วนระบบเวนก็ต้องมีลิ้นในเวสเซลนะครับเพื่อที่จะการไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับเพราะว่าตัวของตัวเพชเชอร์ในเวนเนี่ยมันต่ำนะครับไม่มีแรงที่จะช่วยพุชส่วนตัวของแคปิลารีเองเนี่ยก็จะไม่มีลิ้นเหมือนกับระบบอาร์เทอรี่นะครับต่อมาก็จะเปรียบเทียบในเรื่องของผนังนะครับผนังของอาร์เทอรี่ก็จะเป็นอะไรที่หนาเพราะมีชั้นของสมุนมัสเซลเซลล์เนี่ยอยู่เยอะนะครับแต่ผนังหนามันก็จะมีข้อสลับกับลูเมนหรือว่าตัวโพรงมันลูเมนมันก็เลยจะแคบในกรณีของเวนผนังมันก็จะบางกว่าเพราะว่ามีสมุนมัสเซลเซลล์น้อยกว่าส่วนลูเมนก็จะกว้างกว่านะครับส่วนระบบแคปิลารีผนังก็จะบางสุดลูเมนก็จะแคบสุดมันจะมีขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดเลือดแดงก็คือเวลาเม็ดเลือดแดงผ่านแคปิลารีมันก็จะเรียงตัวเป็นเดียวๆนะครับข้อต่อไปก็คือเปรียบเทียบผนังว่าถ้าเป็นกรณีของอาร์เทอรี่กับเวนเนี่ย
ผนังมันก็จะไม่มีรูพุนก็คือเอ็นโดเทรียมที่บุกอยู่ในผนังของอาร์เทอรี่กับเวนเนี่ยมันจะเชื่อมติดต่อกันตลอดไม่เกิดรูแต่ในกรณีของแคปิลารี่ก็คือมันจะมีความพรุนมากกว่าก็คือเปิดโอกาสให้สารสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับต่อมาก็จะดูว่าแรงในการแรงที่ช่วยในการขับเคลื่อนหรือว่าการไหลของเลือดในจัดระบบเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรถ้าเป็นอาร์เทอรี่ก็คือขึ้นอยู่กับความดันเลือดจากหัวใจซึ่งในที่นี้ก็จะพบว่าตัวผนังหลอดเลือดอาร์เทอรี่เนี่ยก็จะสามารถเต้นตามจังหวะหัวใจได้ด้วยก็ใช้คำว่าเพาส์เรทซึ่งปกติแล้วเพาส์เรทก็จะเท่ากับฮาร์ทเรทเพราะว่าพาวเวฟที่มันเกิดขึ้นมันมีความเร็วมากนะครับมันสามารถส่งจากตัวหัวใจเนี่ยมาอย่างตัวอาร์เทอรี่ได้ในอัตราที่เท่ากันนะครับแต่ในกรณีของระบบเวนเลือดมันก็จะไหลช้ามีความดันน้อยไม่ได้ไหลตามการเต้นหัวใจแต่ไหลตาม3อย่างอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือตัวของสมูทมัสเซิลโทนที่มีการบีบตัวเรียกว่าจะไหลกลับแล้วก็การบีบตัวของสเคเลตัลมัสเซิลนะครับก็คือการขยับขาแบบนี้แล้วอย่างนี้ก็คือการขึ้นกับการหายใจในกรณีของการหายใจเข้าความดันในช่องอกมันลดลงวินัสรีเทิร์นก็จะสามารถกลับสู่หัวใจได้มากขึ้นนะครับส่วนในกรณีของแคปปิลารี่เลือดก็จะไหลช้าที่สุดก็มันก็ขึ้นกับแรงดันที่ได้จากอาร์เทอรี่โอนะครับที่เป็นตัวผลักดันนะต่อมาก็จะดูในเรื่องของเพรสเชอร์นะครับก็ไม่สงสัยเลยเนาะว่าเพรสเชอร์ของระบบอาร์เทอรี่ก็ควรจะสูงสุดแคปิลารี่ก็จะรองลงมาแล้วก็ส่วนเวนเนี่ยก็จะน้อยสุดเพราะว่าตัวเลือดมันก็ควรจะไหลจากจุดที่มีเพรสเชอร์สูงไปยังจุดที่มีเพรสเชอร์ต่ำมันไหลจากอาร์เทอรี่ผ่านแคปิลารี่แล้วก็ไปเวนเนี่ยก็แสดงว่าเพรสเชอร์ก็ควรจะไล่มากสุดคืออาร์เทอรี่รองมาคือแคปิลารี่แล้วก็น้อยสุดก็คือเวนซึ่งตัวบริเวณวีนาคาวาเนี่ยก็จะมีเพรสเชอร์ต่ำสุดนะครับแต่เพรสเชอร์ก็จะใกล้เคียงกับศูนย์นะแล้วก็สุดท้ายในการเปรียบเทียบก็คือดูประโยชน์นะตัวอาร์เทอรี่ก็จะใช้ในการวัดชีพจรซึ่งก็สามารถวัดได้ตามข้อพักนะครับแล้วก็ใช้สามารถใช้วัดความดันได้ด้วยซึ่งตัวอาร์เทอรี่เองเนี่ยมันจะอยู่ลึกนะครับอยู่ลึกกว่าตัวเวนนะส่วนความสำคัญของเวนคือจะใช้ในการเจาะเลือดฉีดยาเข้าเลือดอ่ะเพราะว่าตัวระบบเวนมันมีข้อได้เปรียบก็คือตรงที่มันมีความดันต่ำทำให้ไม่มีเพรสเชอร์ต้านยาที่ฉีดเข้าไปนะครับ
แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยระบบเวมก็จะวิ่งเข้าสู่หัวใจใช่ไหมครับพอวิ่งเข้าสู่หัวใจปุ๊บยามันก็สามารถแพร่กระจายได้ทั่วร่างกายนะแล้วก็เป็นพอหลังจากหยุดหรือหลังจากฉีดยาหรือว่าเจาะเลือดเสร็จแล้วเนี่ยเลือดระบบเวมมันความดันต่ำมันก็สามารถหยุดไหลได้ง่ายกว่าแล้วก็มันจะอยู่ที่ผิวกว่าทำให้เราสามารถเห็นตำแหน่งในการเจาะได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของตัวเวนนะครับสุดท้ายคือแคปปิลารี่เนื่องจากขนาดเล็กมากก็จะไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันก็จะมีเครื่องมือในการเจาะหาค่าความเข้มข้นของสารบางอย่างซึ่งมันจำเป็นต้องเจาะจากตัวเวนโดยตรงแล้วไปให้ห้องแลบปฏิบัติการกลางในการวัดค่าก็จะมีอุปกรณ์พกพาติดตัวเล็กๆซึ่งตัวนี้ก็จะเจาะคล้ายๆเป็นปากกาก็ยิงไปก็จะมีเข็มแหลมๆออกมาแล้วก็เจาะบริเวณแคปปิลารี่ที่อยู่ปลายนิ้วก็สามารถวัดค่าบางอย่างได้โดยอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าค่าที่ได้ก็จะสามารถมีเออร์เลอร์ได้นะครับไม่แม่นยำเท่ากับการวัดในแลบกลางโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะจบสำหรับซิสเต็มของเวสเซลต่างๆนะครับก็จะเพิ่มให้สำหรับในหัวข้อระบบเวนที่ควรรู้นะครับก็คือมันจะมีเวนอยู่เส้นหนึ่งซึ่งไม่ได้เชื่อมระหว่างออแกนกับไปยังหัวใจแต่เชื่อมระหว่างออแกนด้วยกันเองเวนตัวนั้นชื่อว่าเฮปาติกพอร์ทัลเวนซึ่งเป็นเวนที่เชื่อมระหว่างนำเลือดจากพวกลำไส้กระเพาะม้ามกับไปยังตับ โดยที่ปกติแล้วเวนเนี่ยมันต้องผ่านหัวใจใช่ไหมก็คือจากอวัยวะไปยังหัวใจแต่นี้ไม่มันส่งไปยังตับซึ่งตัวตับเองเนี่ยมันได้รับเลือดจาก2ทางนะคือ 25% เป็นเลือดแดงจากเฮปาติกอาร์เทอรี่อีก 75% เป็นเลือดดำจากไอ้พวกนี้แหละจากทางเดินอาหารแล้วก็ส่งไป 100% กลับยังหัวใจ 75% ตัวนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าสารพิษบางอย่างที่อาจจะมากับอาหารหรือว่ายามันจะถูกทำลายโดยตับไปก่อนก่อนที่จะสู่ systemic circulationอันนี้ก็จะเป็นความฉลาดของร่างกายเรานะครับเมื่อกี้พี่เรียนพูดไปเกี่ยวกับการฉีดยาในบางกรณีที่ไม่ว่าจะเป็นให้การให้น้ำเกลือหรือว่าการฉีดยาหรือว่าการฉีดอะไรเข้าสู่เวนเนี่ยในกรณีที่มีฟองอากาศตัวนี้จะเป็นอันตรายเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นฟองอากาศแล้วเนี่ยถ้าผ่านเวสเซลใหญ่ๆก็จะยังไม่เกิดอะไรยังไม่มีการอุดตันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันวิ่งไปถึงอาร์เทอรี่เมื่อไหร่เนี่ยสมมติถ้ามีอากาศนะถ้ามันวิ่งไปถึงแคปปิลารี่พูดผิดแคปปิลารี่แค
แคปเปอร์ไลน์นี่เรารู้ว่ารูเมนมันแคบมากฟองอากาศก็สามารถอุดตันแคปิลารี่ได้ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะนั้นๆได้โดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเกิดกับสมองก็อาจจะถึงตายได้นะครับตรงนี้ก็ควรจะระวังนะครับ ก็จะจบ Vessel System นะครับคราวนี้ก็จะมาขึ้นเรื่องของความดันเลือดนะครับหรือ blood pressure วิธีการวัด blood pressure ก็ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆดังนี้อันแรกก็คือครับก็จะเป็นแผ่นยางที่ใช้รัดให้หลอดเลือดมันตีบนะครับแล้วก็จะมีปั๊มคล้ายๆปั๊มอากาศเนี่ยเข้าไปยังคัพตรงนี้ทำให้ความดันข้างนอกมันสูงแล้วก็กดเพรสเชอร์กดให้หลอดเลือดมันแฟบได้นะครับพอหลอดเลือดตีบปุ๊บเลือดก็จะไหลผ่านไม่ได้ซึ่งเราก็จะนิยมวัดความดันบริเวณหลอดเลือดบริเวณแขนนะครับก็จะเอาคัพเนี่ยรัดที่แขนก็ต้องวัดที่แขนซ้ายนะเพราะมันใกล้หัวใจก็จะมีค่าที่แม่นยำมากกว่าต่อมาก็คือสฟิกโมมาโนมิเตอร์ก็คือเป็นแท่นที่ใช้วัดความดันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแท่งขึ้นไปก็จะมีประหลอดแล้วก็เขียนความดันอยู่นะส่วนตัวนี้เองก็คือครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปั๊มลมแล้วก็อันที่3ก็คือสเตโทสโคปก็คือฟังเสียงของเลือดที่ไหลนะครับในกรณีที่เลือดไหลผ่านเวสเซลที่ติดก็จะเกิดโฟลว์ที่วุ่นวายเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดเสียงได้นะครับซึ่งบัตรเพเชอร์เองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างก็จะมีปัจจัยดังต่อไปนี้ก็คืออารมณ์คล้ายๆกับฮาร์ทเรทก็คือเมื่อมีการโกรธตื่นเต้นตกใจระบบซิมพาเธติกก็จะทำงานมากขึ้นก็จะบัตรเพเชอร์ก็จะมักเพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่สองคือกิจกรรมแบบเวลาออกกำลังกายหรือว่าทำงานเนี่ยที่ต้องใช้แรงงานก็จะมีบัตรเพเชอร์ก็จะสูงขึ้นก็ขึ้นอยู่กับอันที่3ขึ้นกับสารที่ได้รับคล้ายๆฮาร์ทเรทเลยก็จะมีพวกคาเฟอีนพวกนิโคตินในบุหรี่นะครับก็ทำให้ฮาร์ทเรทก็ทำให้บัตรเพเชอร์ขึ้นต่อมาคืออายุในกรณีของผู้ใหญ่ก็จะมีบัตรเพเชอร์มากกว่าเด็กเพราะว่าหัวใจแข็งแรงกว่าและอีกอย่างนึงก็คือยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยตัวเวสเซลก็จะมีความยืดหยุ่นน้อยลงพอยืดหยุ่นน้อยลงปุ๊บเลือดที่มากระแทกตัวเวสเซลมันก็จะกระแทกได้โดยตรงเพเชอร์ก็จะสูงขึ้นนะครับอันที่5คือเรื่องเพศโดยที่ชายมีบัตรเพเชอร์มากกว่าหญิงเพราะว่าหัวใจของผู้ชายแข็งแรงกว่าแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศด้วยนะครับซึ่งจะสลับกับฮาร์ทเรทเพราะว่าฮาร์ทเรท
หญิงจะมากกว่าชายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นเช่นอิริยาบถเวลายืนแบบนี้บาร์เบเชอร์ก็จะมากกว่านอนรวมทั้งการกินนะอาหารที่มีรสจัดเค็มจัดหวานจัดแบบนี้ก็จะสามารถดูดน้ำให้เข้าสู่บาร์เบเชอร์ได้เยอะเพเชอร์ก็จะสูงขึ้นนะครับซึ่งบาร์เบเชอร์ที่เราวัดได้เนี่ยมันจะมี2ค่านะครับก็คือ systolic pressure ก็คือเป็นความดันสูงสุดขณะที่หัวใจมีการบีบตัวในก็คือในช่วงหัวใจบีบตัวหรือว่าในช่วงซิสโตเนี่ยความดันสูงสุดอยู่ที่ตำแหน่งไหนเพรสเชอร์ตรงนั้นก็จะเป็นซิสโตลิกเพรสเชอร์นะครับซึ่งปกติแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ120มิลลิเมตรประหลอดตรงนี้อยากให้ระวังก็คือซิสโตลิกเพรสเชอร์ใช้คำว่าความดันสูงสุดขณะที่หัวใจมีการบีบตัวแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่คำว่าความดันขณะที่หัวใจบีบตัวสูงสุดผิดนี่ผิดเพราะว่าถ้าหัวใจบีบตัวสูงสุดเนี่ยถ้าเลยจุดนั้นไปนิดนึงแล้วอะมันก็คือหัวใจกำลังจะคลายตัวแล้วถูกไหมครับความดันที่ปรากฏออกมาก็จะต่ำนะครับมันก็เลยไม่ใช่ความดันที่สูงที่สุดนะก็ระวังคำพูดด้วยสูงสุดต้องมาขยายที่ความดันนะโอเคความดันที่วัดได้อย่างที่สองก็คือ diastolic pressureก็คือความดันต่ำสุดขณะที่หัวใจคลายตัวก็คืออยู่ในช่วงไดแอสโทรซึ่งการที่แบบบีบตัวหรือคลายตัวตรงนี้เราดูที่เล็บเวนทริเคิลเพราะว่าถ้าเราไม่ได้บอกว่าดูที่ไหนถ้าห้องล่างมันคลายตัวก็แสดงว่าห้องบนก็ต้องบีบตัวถูกไหมแต่ว่าในที่นี้เราดูที่ left ventricle นะซึ่ง diastolic pressure ปกติจะอยู่ที่ประมาณ80มิลลิเมตรประหลอดเวลานิยมเวลาเขียนเราก็จะนิยมเขียนเป็น2ค่าก็คือ systolic pressure / diastolic pressureก็จะออกมาในรูปของ120 80แบบนี้ซึ่งถ้าเพรสเชอร์เรามากกว่า140 90ก็จะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าไฮเปอร์เทนชันหรือความดันโลหิตสูงก็จะมีผลทำให้หัวใจต้องทำงานหนักก็จะทำให้เกิดโรคหัวใจวายได้นะครับรวมทั้งตัวความดันโลหิตที่สูงเนี่ยมันก็จะที่มันทำให้หัวใจทำงานอ่ะเพราะว่าเพรสเชอร์บริเวณหลอดเลือดตรงนั้นมันสูงก็จะทำให้เกิดแรงต้านกลับไปสู่หัวใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟให้ดูนะครับณตำแหน่งความดันของบริเวณเวสเซลชนิดต่างๆนะครับเอลต้าที่เป็นใกล้หัวใจมากสุดเนี่ยมันก็จะมีความดันอยู่ที่ประมาณ120เวลาที่หัวใจบีบตัว
นะครับซึ่งเป็นความดันสูงสุดส่วนความดันต่ำสุดขณะที่หัวใจคลายตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ80แบบนี้ซึ่งในกรณีที่เป็นอาร์เทอรี่ขนาดใหญ่ๆต้นๆเนี่ยตัวความดันในอาร์เทอรี่เองก็จะมีการแกว่งตามการบีบตัวแล้วก็การคลายตัวของหัวใจนะครับมันจะมาแกว่งน้อยลงแล้วก็หายไปอยู่ในช่วงของอาร์เทอริโอเพราะว่าอาร์เทอริโอมันจะมีสมูทมัสเซิลคุมสมูทมัสเซิลมันจะเป็นตัวที่จะทำให้เอฟเฟกต์ของการบีบตัวแล้วก็การคลายตัวของหัวใจที่จะส่งผลต่อความดันในหลอดเลือดเนี่ยมันหายไปนะครับและอย่างที่บอกไปว่าตัวเลือดเองเนี่ยมันก็จะไหลจากบริเวณที่มีความดันสูงไปยังความดันต่ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเอลต้าก็จะมีความดันสูงที่สุดเนาะแล้วก็ค่อยๆต่ำมาเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาเขาว่าก็จะมีความดันใกล้เคียงที่ศูนย์นะครับส่วนเส้นนี้ก็จะเป็นมีนบัตเพรสเชอร์เพราะว่าที่เราต้องการหาเพราะว่าตัวเพรสเชอร์เนี่ยมันไม่คงที่มันแกว่งตามการบีบตัวแล้วก็การคลายตัวของหัวใจมันก็ต้องมีเส้นมีนบัตเพรสเชอร์ให้เห็นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพรสเชอร์ที่ต่างกันไปตามชนิดของหลอดเลือดนะครับซึ่งในกรณีของที่เป็นพื้นที่ผิวสัมผัสของร่างกายแล้วเนี่ยมันก็จะมีการประมาณแบบนี้ก็คือมันจะสูงที่ตัวแคปิลารีนะครับส่วนการของความเร็วมันก็ประมาณนี้ก็คือมันจะต่ำที่แคปิลารีนะครับคำถามไม่คิดเล่นๆดีกว่าคำถามก็คือถ้าหัวใจบีบตัวเป็นปกติแต่ว่าคลายตัวน้อยกว่าปกติควรมีบัตเพรสเชอร์เป็นเท่าไหร่ในกรณีถ้าบัตเพรสเชอร์ปกติอยู่ที่120/80ข้างหน้าก็คือซิสโตลิกเพรสเชอร์คือนับจากช่วงบีบตัวใช่ไหมครับส่วนด้านข้างหลังก็คือดิสโตลิกเพรสเชอร์คือนับจากช่วงที่มันคลายตัวถ้ามันบีบตัวปกติก็แสดงว่าความดันที่เกิดจากความดันสูงสุดของช่วงหัวใจบีบตัวเนี่ยก็ควรจะ120เหมือนเดิมแต่ในกรณีของการคลายตัวถ้ามันบอกว่าคลายตัวได้นะได้น้อยกว่าปกตินั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าช่วงทางด้านที่มันอยู่ในช่วงคลายตัวมันยังมีมันยังคลายตัวได้น้อยก็คือมันเสมือนว่าถ้าคิดเป็น relative แล้วเนี่ยก็ถือว่ามันบีบตัวเพิ่มมากขึ้นพอมันบีบตัวมากขึ้นเนี่ยเพรสเชอร์ก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นซิสโตลิกเพรสเชอร์เนี่ยก็คือควรจะอยู่ประมาณ120เหมือนเดิมแต่ว่าดิสโตลิกเพรสเชอร์เนี่ยควรจะมากกว่า80เพราะว่ามันคลายตัวได้น้อยกว่าปกติก็คือความดันดิสโตลิกก็ควรจะลดได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับก็จะจบในเรื่องของบัตเพรสเชอร์นะครับขบวนการเด็กส้มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School